าไม้ปางขอนใช่มั้ยคะพี่ก็อาตานะคะก็พาเราขึ้นมาชมเขาเรียกว่าพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยซึ่งเยอะมากสวยมากๆแล้วก็พี่เราบอกว่าโชคดีมากที่ปีนี้ได้เจอเพราะว่า2ปีนี้ไม่มีครับงั้นเราก็วิวดีๆอากาศดีๆอย่างนี้นะคะเรามาคุยกับพี่โลกันหน่อยดีกว่าว่าความเป็นมาเป็นไปนี่พี่มาหลงรักอยู่กับกาแฟได้ยังไงพี่ก็จริงๆแล้วเริ่มต้นสุดๆเลยครับสุดๆมันต้องมีจุดเริ่มต้นสุดๆสุดๆด้วยครับก็คือเคยทำงานอยู่กรุงเทพมาก่อนทำงานบริษัทก็เช้าไปเย็นกลับเหมือนทุกๆคนนะครับแล้วอยู่มาวันนึงก็อยากจะมีครอบครัวละเราก็เลยคิดไอเดียว่าชีวิตที่กรุงเทพไม่ตอบตัวเราสองคนแล้วครับไม่มีเวลาก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านกันอ๋อคือกรุงเทพที่เป็นคนเชียงรายก็เลยโอเคก็แฟนก็เห็นด้วยก็ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านก่อนที่จะมีลูกค่ะก็เริ่มมาว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรนะครับทีนี้หลังจากนี้เราโดดจากเช้าไปเย็นกลับมาแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะเลือกสิ่งที่เราชอบก่อนแล้วกันที่จะทำให้เป็นอาชีพใหม่ที่เราจะทำกันเนี่ยครับก็ถึงมาลงที่กาแฟเราจะก่อนเวลาผมไปทำงานไปหลายๆที่ก็กาแฟก่อนโอเคงั้นเราก็เริ่มที่กาแฟก่อนแล้วกันก็ได้มาลงกาแฟกันได้มาลงกาแฟแล้วแรกเริ่มเนี่ยเห็นว่าลำบากมากเลยช่วง3ปีแรกกว่าที่มันจะเป็นที่รู้จักทุกวันนี้ใช่ใช่ก็ด้วยความที่เชียงรายย้อนกลับไป5ปีที่แล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกาแฟสดกันเท่าไหร่ก็ยังกินกาแฟเขาเรียกอะไรกาแฟโบราณนะใช่ใช่ก็แค่ละ25บาทอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนที่2จากที่เราเคยเป็นคนกินเนี่ยวันหนึ่งเรามาเป็นคนทำมันคนละเรื่องกันเลยครับตอนเราไปกินกาแฟสั่งอร่อยแต่พอมาเป็นคนทำปุ๊บอ้าวแล้วกาแฟคืออะไรตอบตัวเองไม่ได้ก็ถึงได้เริ่มต้องศึกษาแล้วเพราะเราต้องทำขายละอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนเป็นการนับหนึ่งกับกาแฟคือต้องรู้ตั้งแต่ที่เรียนรู้ตั้งแต่ processing คือตอนแรกสุดก็คือเปิดร้านกาแฟก่อนจะทำยังไงถึงจะเปิดร้านกาแฟได้เมนูมีอะไรบ้างเนี่ยครับก็หลังจากนั้นพอสเต็ป2มาปุ๊บเฮ้ยเราขายกาแฟทุกวันเราบอกว่ากาแฟผมมีคุณภาพนะครับคุณภาพก็เลยสงสัยในใจว่าเฮ้ยคุณภาพจริงไหมเพราะว่ากาแฟมันคั่วมาแล้วมันดำๆอ่ะใช่ว่าใช่สงสัยคือเราชงดีทุกวันเราบอกว่าเราชงดีทุกวันเราศึกษาเรื่องการชงแต่วันหนึ่งเราบอกกาแฟมันคุณภาพไอ้เม็ดดำๆเนี่ยคุณภาพยังไงใช่ผมเห็นแต่ละยี่ห้อก็ดำๆเหมือนกันหมดเออแล้วมันรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันใช่ก็โอเคงั้นก็คงต้องศึกษาเรื่องเม็ดจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยเราบอกลูกค้าว่าเม็ดผมมีคุณภาพอ่ะมันก็เรารู้ว่ามันมีคุณภาพจริงๆอย่างเงี้ยฮะก็เริ่มศึกษาเรื่องเม็ดพอศึกษาเรื่องเม็ดก็มีตอบโจทย์ไปอีกว่าอ้าวมันมีพันธุ์ในการปลูกอีกแหล่งปลูกอีกเงี้ยฮะก็เลยโอเคงั้นก็ต้องขึ้นดอยไปดูสวนจริงๆดีกว่าอย่างเงี้ยคือแล้วใครพาพี่ไปหรือว่าปรับดุ่มมันนึกได้ก็ดุ่มขับรถไปเลยครับก็อันดับแรกก็คืออ่านในหนังสือก่อนซึ่งหนังสือในเชลมาเลย10เล่มมีแหล่งปลูกกาแฟที่ไหนบ้างลิสต์อยู่ที่ใกล้เราที่สุดก่อนไปเลยไปเลยขับรถพา2คนแฟนขึ้นไปเลยคือไม่ได้รู้อะไรเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะใช่ใช่อยากรวยไปเลยใช่แต่เป้าหมายเราคือเราอยากไปเห็นจริงว่าต้นกาแฟเป็นยังไงวะคือตอนนั้นเราขายกาแฟมีกาแฟขายนะแต่เราไม่รู้ไม่รู้เลยงั้นก็ไปเลยตามดอยที่เราว่าครับพอไปจริงๆพอไปหลายๆดอยเข้าทำไมมันแตกต่างกันพอเราทุกครั้งที่ไปก็จะมีกาแฟติดกลับมาเราก็จะเจอว่ามีทั้งกาแฟที่หูดีมากบางที่ดูเหมือนดีมากจะไม่ดีเลยนะฮะก็เลยมันเป็นเพราะอะไรก็ต้องศึกษาเพิ่มกันฟ้าคะที่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะก็คือจริงๆก็มากางเต็นท์ได้เต็นท์ได้ครับแต่ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เลยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้นพญาเสือโคร่งเยอะมากแล้วก็ตรงนู้นคือหมู่บ้านตังของที่เรามาเฮ้ยเราขับมาไกลเหมือนกันเนี่ย
มาแล้วก็รู้วิธีการเก็บกาแฟเป็นเมสเชอรี่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือกาแฟที่เก็บมาได้พอหลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่อคะลอยน้ำก่อนครับลอยน้ำเพื่อให้เม็ดน่ะที่แห้งนะครับค่ะให้ขึ้นมาข้างบนแล้วเม็ดที่ดีๆน่ะจะจมอยู่ข้างล่างอ๋อเราก็ตัดนั้นตัดทิ้งไปที่ไม่ดีตัดทิ้งแล้วก็เอาแต่ที่ดีแล้วก็ใส่เข้าเครื่องครับใส่เข้าเครื่องสีอันนี้คือแยกไอ้ตัวเปลือกมันออกถูกไหมคะครับแต่นี่คือจะสีออกมาเป็นจะเป็นแบบแยกเลยครับแยกเปลือกจะออกข้างหลังครับแล้วก็อันนี้กาแฟเชอรี่ก็ที่เป็นกะลามันใช่ไหมคะตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าบ่อบ่อหมักไปดูที่บ่อมาค่ะมาหมักไว้ให้น้ำเมือกนี่ครับแช่น้ำเมือกให้หลุดครับเมือกมันหลุดครับผมเมือกเนาะครับเขาเรียกว่าการใช้เอนไซม์ในการกำจัดน้ำตาลไอ้เมือกนี่คือน้ำตาลเอามาแช่น้ำทีนี้ถามว่าจะเท่าไหร่ก็คือเกษตรกรก็ต้องเป็นคนเช็คโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่3วันบ้าง4วันบ้างแล้วแต่พื้นที่เขาก็ต้องเช็คเองว่าถ้าเมือกมันหมดแล้วจับแล้วเฮ้ยเมือกหมดแล้วเขาก็ถ่ายน้ำทิ้งเป็นหนึ่งพอถ่ายน้ำทิ้งเสร็จปุ๊บก็แช่น้ำดีๆไว้อีกวันนึงเพื่อจะเป็นล้างทำความสะอาดครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าพูดถึงว่าคำว่าคุณภาพของกาแฟครับมันก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยช่วงต้นๆของการเก็บเกี่ยวเราจะเห็นเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรละเพราะว่าเรามาหลังฤดูท้ายฤดูแล้วเป็นเม็ดกาแฟที่ท้ายๆแล้วครับดรายเราปอกเปลือกแล้วแต่เราไม่เอาเปลือกออกเราให้น้ำตาลเหลือนะไม่ได้ใช้น้ำไม่ใช้น้ำเราก็ตากเลยแต่ไอ้ตัวนี้ทำเหมือนง่ายแต่การดูแลให้มีคุณภาพยากเพราะมันมีโอกาสเป็นลาสูงมากตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรที่เขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใส่ใจก๊อปปี้ไปทำอย่างเงี้ยมันเป็นลา 100% แต่อย่างเราทำปุ๊บเราเก็บอย่างดีเราเข้าใจมันสุดท้ายมาไปลงแก้วรสชาติมันแตกแล้วไอ้นี่มันให้รสชาติยังไงพี่ตัวนี้จะมีรสชาติอย่างที่น้ำตาลที่เราพูดเมื่อกี้ครับมันจะมีทั้งน้ำตาลแล้วก็กลิ่นมันจะมีออกกลิ่นหมักนิดหน่อยที่เขาเรียกว่าไวน์นี่กลิ่นเหมือนคล้ายๆไวน์เพราะฉะนั้นมันก็เป็น processing ที่ทำให้กาแฟจากสวนเดียวกันที่เดียวกันแต่มีรสชาติแตกต่างได้แต่คุณต้องมีความเข้าใจเขานะอันนี้คือพี่ซื้อคนเดียวใช่ไหมใช่อันนี้ผมสั่งอาตาทำแล้วเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บผมต้องรีบเอาลงก่อนจะหน้าฝนจะมาไม่งั้นมันโอกาสลาสูงตัวนี้หนูพี่เคยทำให้หนูกินยังยังครับปีที่แล้วเราทดลองแล้วปีนี้เราเริ่มทำก็จะมีเป็นสเปเชียลเมนูในร้านตัวนี้ถ้าทำแล้วดีผมก็จะอัพราคาให้น้องก็เป็นการว่าเพิ่มมูลค่าของกาแฟตัวเดียวกันเนี่ยฮะพอเราได้จากไอ้ตัวล้างเมือกเรียบร้อยแห้งสนิทแล้วก็ขึ้นมาตากนี้ถูกไหมครับพี่สวยอ่ะครับผมอะไรตัวเล็กสวยมากอันนี้คือกาแฟเกรดดีครับเพราะว่าดูจากลักษณะเม็ดคือมันเท่าๆกันแล้วก็เม็ดเขาเรียกอะไรสมบูรณ์ใช่ไหมคะพี่ครับก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นกะลาที่ได้จากเชอร์รี่ที่สีแดงจริงๆทีนี้ถามว่าในส่วนที่น้องเราเอามาเมื่อกี้ครับเราก็จะแยกส่วนไอ้ตัวดีก็ไว้ตรงนี้อย่างตัวไม่ดีเราก็จะตากไว้ฝั่งนู้นคือเราไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เราแยกเขาส่วนดีเราตักส่วนดีส่วนไม่ดีเราตักส่วนไม่ดีแล้วขายเป็นอีกเกรดไปอย่างเงี้ยครับแต่อย่างของที่ร้านผมก็จะใช้ส่วนที่ดีของน้องก็คือส่วนนี้อย่างเงี้ยฮะพี่โดนแล้วพีเบอร์รี่มันเป็นยังไงฮะพีเบอร์รี่จริงๆแล้วในเชิงเขาเรียกว่าไงมันเป็นคือเม็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับพอมันไม่สมบูรณ์ในที่นี้หมายความว่าไงมันไม่สามารถเอาเม็ดไปขยายพันธุ์ได้มันคือเม็ดกลมนั่นเองไอ้เม็ดพีเบอร์รี่เนี้ยในต้นกาแฟโดยปกติแล้วอะครับทุกชนิดเลยเขาจะมีอยู่ในนั้นประมาณ 10% คือมันมีความไม่สมบูรณ์ของตัวเม็ดแต่ความไม่สมบูรณ์ของเขาอะสร้างจุดเด่นให้เขาก็คือเพิ่มราคาเขาเพราะอันดับแรกมีน้อยใช่มีน้อย 10% แล้วก็มันมีเรื่องของการจัดการในการแยกออกมาจากเม็ดส่วนใหญ่ก็คือพอเขาสีปุ๊บ
พอสีมาเป็นเม็ดสารเขาก็จะคัดร่อนตะแกรงก็จะได้เป็นเม็ดพีเบอร์รี่ออกมาแหมเม็ดพีเบอร์รี่คือถ้าเป็นกะลาก็จะเป็นอย่างนี้ก็พอถามว่ามันแพงจากตรงไหนจุดที่หนึ่งก็คือแพงจากการคัดแยกที่ต้องใช้แรงงานเยอะขึ้นอันดับสองก็คือพอลักษณะของเม็ดที่มันกลมอะฮะเวลาเข้าไปคั่วครับลงคั่วส่วนใหญ่ในเมืองไทยตอนนี้ยังใช้ระบบดั้มก็คือเป็นถูเป็นดั้มอะฮะเพราะงั้นเม็ดกาแฟมันจะม้วนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเม็ดกลมๆเนี่ยมันจะความร้อนมันจะเข้าทุกทิศทางได้ดีกว่าอ๋อมันเสมอกว่าใช่แล้วมวลสารมันเยอะกว่าเพราะงั้นรสชาติมันจะเด่นชัดกว่าก็เลยทำให้รสเขาเคลมกันว่ารสชาติมันดีกว่ากาแฟทั่วไปในกลุ่มเดียวกันก็เลยทำให้ราคามันสูงขึ้นอะไรที่น้อยและยากนั่นคือแพงใช่เป็นปกติแล้วหลังจากที่เราตากแห้งได้ที่แล้วมันเป็นกระบวนการไหนต่อพี่ครับผมก็อันนี้เราเรียกว่ากะลาเนาะค่ะคือพอเกษตรกรเขาตากแห้งแล้วเนี่ยครับความชื้นมันจะอยู่ประมาณสัก 12% เขาเช็คยังไงส่วนใหญ่คนบนดอยเขาจะเช็คด้วยการที่กัดดูเม็ดถ้ามันยังมันแข็งละมันไม่เหนียวก็โอเคใช้ได้ละก็ใส่กระสอบแล้วเก็บสต็อกในที่มันสมควรจะเก็บไม่ให้มันเกิดความชื้นใช่พอเก็บเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็รอไปอย่างน้อยก็3เดือน6เดือนแล้วเราก็ไปสีเปลือกมันออกกลายเป็นเม็ดสารก่อนจะถึงวิธีคั่วครับเพราะว่าถ้าเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราไปสีเราไปคั่วเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรสฝาดรสเหม็นเขียวของผลไม้มันเยอะอยู่มันไม่เกิดการบ่มพอเราบ่มอย่างเงี้ยไปอีก6เดือนน่ะรสพวกนี้มันจะลดลงเรื่อยๆแล้วในทางกลับกันมันจะบิ้วตัวมันเองขึ้นพวกรสชาติและกลิ่นเขาอ่ะทุกอย่างต้องมีขั้นตอนและใช้เวลาใช้เวลาครับ